สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยในช่องกิจโพสต์ Channel นี้ผมก็พยายามจะเสนอข่าวหลายๆมุมหลายๆแง่นะครับมีคนชมบ้างมีคนด่าบ้างก็แล้วแต่บุคคลนะครับเพราะทุกท่านเป็นบุคคลสาธารณะผมก็มีหน้าที่นำเรื่องราวต่างๆของทุกท่านมานำเสนอนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องคุณพิมพ์พิธาครับทิมพิธาเนี่ยผมก็ไปพิมพ์รีพลายทิมพิธาทิมนี่คืออะไรเป็นชื่อเล่นหรือไงหรือชื่อจริงเขาทิมพิธาพิธาก็งงกันตอนนี้ผมก็งงพยายามจะความเข้าใจนะครับตอนนี้ก็มีคนที่มาชื่นชมคุณทิมนะครับเพราะว่าแกเดินทางไปร่วมงานกับนิตยสารไทม์นะแล้วก็มีคนก็ไปโจมตีไงว่าแกสร้างภาพเอาช่างภาพส่วนตัวไปแล้วก็ไปถ่ายรูปอะไรทำนองนี้ก็ว่ากันไปแต่คนที่ชื่นชมก็คือคุณวีรพรนิติประภานะครับเป็นนักเขียนนวนิยายเป็นนักเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นชื่อดังขนาดไหนไม่รู้ผมไม่รู้จักนะเดี๋ยวต้องไปค้นหน่อยว่าเขียนหนังสืออะไรบ้างเป็นนวนิยายแล้วก็เป็นเรื่องสั้นอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปค้นหน่อยนะครับแต่ก็ดูการนำเสนอแล้วผมอ่านไม่เข้าใจจริงๆแสดงว่าผมไม่ถึงอ่ะหัวไม่ถึงอ่านคำที่เขามาชมคุณพิธาแล้วผมไม่เข้าใจนะเรามาฟังย่อๆแล้วกันอย่าไปอ่านหมดเลยเพราะว่าอ่านหมดแล้วก็จะเสียอารมณ์ในการอ่านครับเขาก็คือสรุปว่าเขาบอกว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกเพราะว่านิตยสารไทม์เนี่ยเป็นคนบอกนะเขาไม่ได้บอกเป็นรางวัลใหญ่และทรงเกียรติที่สุดในโลกเลยนะเขาบอกงี้นะคุณแกใช้คำว่าคุณแกไปฐานะหัวกะทิของโลกเป็นบุคคลสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะคะความจริงเรื่องนี้สื่อมวลชนควรตีฟูหรูหราด้วยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าลิซ่าและมิลินหลายเท่าเข้าพิธาไปเทียบกับลิซ่าแล้วก็มิลินหลายเท่าลิซ่าก็เป็นนักร้องชื่อดังเกาหลีตอนนี้ก็ไม่เซ็นสัญญาแล้วนะส่วนมิลินี่เป็นแรปเปอร์สาวนะก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะแต่ยังสู้พิธาไม่ได้เขาบอกนะเขาก็ยังบรรยายว่าระหว่างทางก็แวะคุยกับคนนู้นคนนี้ก็จริงๆนะถ้าเกิดว่าคนไม่รู้เรื่องราวอะไรหรือไม่ชอบก็เฉยๆเถิดไม่มโนว่าแกเอาAI รูปไปเดินถ่ายรูปสร้างภาพแล้วก็ด่าเลอะเทอะนะคะเขาโมโหอ่ะคุณวีรพรที่เขาโมโหอ่ะที่ไปด่าพิธาแล้วก็พูดถึงน้องเบิร์ดหรือเปล่าวะบิดน้องบิดช่างภาพเขารู้จักได้แสดงว่าคุณวีรพรที่อยู่อเมริกาด้วยเหรอไออเมริกาป่าววันนี้จะทำเนี่ยรู้จักน้องบิดด้วยเป็นช่างภาพคนไทยนิวยอร์กเกอร์คืออะไรนิวยอร์กเกอร์ผมงงอีกแล้วไม่รู้อีกไอ้ช่างภาพคนเนี้ยไอ้คนที่สะพายเป้ที่ถ่ายรูปพิธาที่คนเข้ามาโจมตีกันนะว่าเขาอยู่มาตั้งแต่อายุ18เนี่ยเขาไม่ได้พิธาไม่ได้ฮิวเขาไปด้วยเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาก็มาเจอกันมาอะไรกันนัดแนะกันช่างภาพพอร์ตเทรตคืออะไรวะเขาจะชอบคนคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วก็พอน้องให้เวลาพี่วอนละพีวอนละพีคืออะไรอะวอนอละพีวออนอละพีคืออะไรวอแหวนอออ่างนอหนูรอเรือพอพาสลีพีวอนละพีก็ยอมใครจะรู้ว่าชีไม่ชอบปฏิเสธคน
ใครรู้จักจะรู้ว่าชีไม่ชอบประเสริฐวอรพีคือใครอ่ะคือพิธาเหรอโอ้โหมันต้องอ่านไทยแปลไทยเป็นไทยไว้งงว่ะก็คุยเรื่องถ่ายภาพก็คือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไปไม่ได้หิ้วช่างภาพไปเจอกันที่นิวยอร์กก็มาถ่ายรูปแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรมากแล้วเขาก็สรุปอย่างเงี้ยไม่ต้องอ่านหมดครับผมอ่านแล้วผมอ่านไม่ออกอ่ะคือความรู้ผมไม่ถึงอ่ะคือยังไม่ถึงต้องขอโทษคุณวีรพรนิติประภาด้วยที่ขอโทษผมไม่เข้าใจคำศัพท์ชั้นสูงของคุณนะผมก็เลยสับสนนะขอโทษด้วยแล้วกันก็สรุปก็มันอย่างนี้ครับเขาชื่นชมคุณพิธาเขายกย่องคุณพิธาว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมีพลังเหนือกว่าลิซ่าเหนือกว่ามิลลิเลยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อะไรคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะมันเป็นภาพรวมอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะไปอันหนึ่งอันใดอันนู้นอันนี้ที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นองค์ประกอบรวมอ่ะอย่างหนังสับเปลือเนี่ยภาพยนตร์สับเปลือเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกับแบบว่าหนังของเกาหลีอ่ะเข้าใจป่ะแล้วเวลาเขาก็พูดถึงอาหารการกินอะไรเงี้ยพูดถึงเมืองหนูนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์หรือหนังของไอ้กันไอ้ที่ไอ้นาซามันหุ้นกับเจ้าของหนังอ่ะแล้วมันก็ทำไอ้เรื่องหนังที่มีนักบินมีอะไรไปทำนองเนี่ยแล้วพอคนดูปุ๊บก็อยากมีไอ้กันดูหรือคนทั่วโลกดูปุ๊บก็อยากจะไปเป็นทานอากาศอยากจะไปเป็นนักบินนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์คือมันแปลตรงๆไม่ได้ครับมันเป็นภาพรวมนะภาพรวมนั่นนะเด็กโอเคเขาก็ยกย่องพิธาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหนือกว่าลิซ่าเหนือกว่ามิลลิด้วยอันนี้เกินไปครับเกินไปนะเพราะว่าคุณพิธาคนไม่รู้จักเท่ากับมิลลิเท่ากับลิซ่าหรอกเพราะคนรู้จักประเทศไทยก็เพราะลิซ่าเพราะมิลลิเข้าใจป่ะคนรู้จักข้าวเหนียวมะม่วงคนรู้จักลูกชิ้นยืนกินอะไรนี่ก็จากพวกนี้ครับแต่พิธายังไม่ถึงครับก็ขอโทษด้วยผมเห็นแย้งนะกับคุณวีอะไรวะเนี่ยคุณวีรพรนะครับคือเวลาเราจะชมใครเราไม่ชมให้พอดีเข้าใจป่ะอย่าไปโอเวอร์แอคชั่นไปคือแทนที่ผมอ่านดูแล้วนะว่าชมหรือว่าจะมาด้อยค่าพิธาจะมาเขี่ยบอลให้คนด่าพิธาผมอ่านแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆคือภาพรวมเขาจะเขียนว่าพิธาเนี่ยแม่งเจ๋ง และที่มีรูปที่มีคนสะพายเป้ไปถ่ายอันนั้นเขาไม่ได้หิ้วไปจากเมืองไทยเขาไปเจอที่นั่นเขาเป็นคนที่นั่นแล้วมาถ่ายนั่นแหละเขาก็จะอธิบายแบบนี้ก็โอเคก็เข้าใจแต่ใช้สับแสงและใช้อะไรมันทำให้แทนที่เราจะคอยตามนะเรากับเห็นแยงต้องระวังนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะบางทีแกล้งชมให้คนด่าพิธาก็มีเขาเรียกว่าเขียบอลโอเคแล้วไงต่อแต่ผมก็เห็นด้วยนะว่าไอการสร้างภาพอะไรเงี้ยการถ่ายรูปใครเขาก็ทำกันแหละครับทำทุกคนเนี่ยคุณชัดชาติคุณเศรษฐาใครเขาก็ทำแหละครับมันก็ต้องขนาดธรรมดาไม่ต้องถึงระดับประเทศหรอกแค่ในจังหวัดเนี่ยก็ต้องทำอะครับถ้าเป็นนักการเมืองนะต้องมีช่างภาพคู่กายต้องช่างภาพด้วยนะไม่ใช่ใครก็ได้มาถ่ายเพราะว่ามุมกล้องเวลาพบปะผู้คนเนี่ยคนธรรมดาถ่ายมันก็จะเป็นถ่ายแบบนั้นแต่ถ้าคนที่เป็นช่างภาพที่เขามีเซนส์แล้วก็มีประสบการณ์เขาก็จะถ่ายมุมกล้องที่ออกมาแล้วเราดูดีนึกออกป่ะมันก็ต้องมีไปบางคนเขาจ้างเลยนะจ้างเป็นเงินเดือนเลยนะให้เดินตามไปเดินตามไปแต่มาอย่างหน่วยงานราชการเนี่ยมันจะมีนะมีตำแหน่งช่างภาพเลยนะ
โอ้เป็นข้าการเนี่ยสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้แล้วก็เคยคอยตามผู้หลักผู้ใหญ่อธิบดีมันไปไหนก็ต้องไปตามถ่ายรูปนะไอ้รองอธิบดีอะไรปุ๊บมันก็จะไปคอยไปถ่ายรูปแล้วก็มาลงทำประชาสัมพันธ์นั่นแหละครับก็ตอนแรกผมจะคุยเรื่องเนี้ยนะคุยเรื่องวีรพรเนี่ยนะแล้วก็จะชื่นชมพิธานะจะแก้ต่างให้พิธาแต่พอผมอ่านข้อความเขานะให้ผมว่าเอ้ยมันยังไงวะตกลงมันเขี่ยบอลหรือไงพอเราอ่านปุ๊บทำให้เรารู้สึกเราไม่โอเคกับพิธาเลยล่ะเข้าใจป่ะแล้วไปยกพิธาไปเทียบกับลิซ่าไปเทียบกับมินลี่จริงๆบอกโอ้นี่มันก็อาจจะเป็นน้องๆมิลลี่น้องๆลิซ่านะหรืออาจจะแบบอยู่ในระดับเดียวกันนะพิธาเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงนะอะไรทำนองนี้เนี่ยออกมา อ้าวคือคำว่าผู้มีอิทธิพลมันไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นคนดีคนเลวนะใครก็ได้นะฮิตเลอร์แม่งยังเคยเป็นผู้มีอิทธิพลเลยไอ้นิตยสารไทม์เนี่ยไอ้พวกที่ฆ่าคนทั้งหลายก็ขึ้นปกนะอันนี้พิธายังไม่ได้ขึ้นปกมันก็ได้ขึ้นปะไม่ใช่นะเป็นแค่ร้อยคนที่มีอิทธิพลในอนาคตด้วยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากมาคุยแล้วก็อย่าหยอกบอกพวกเราก็อย่าไปอินมากนะครับจริงๆคุณพิธาเขาก็ถือว่าเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วเขาก็เคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วเขาก็เกือบได้เป็นนะครับแล้วเขาก็โดนตัดสิทธิ์ไม่ใช่โดนตัดสิทธิ์ตอนนี้โดนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นส.ส.นะแล้วคนอย่างคุณพิธามันมีประโยชน์นะมีประโยชน์กับคนไทยคือถ้าเขาโดนตัดสิทธิ์จริงๆแล้วเขายังไม่หายหน้าหายตาไปไหนนะเขายังทำงานการเมืองอยู่เขายังอยู่เบื้องหลังอยู่ก็จะมีประโยชน์นะครับเหมือนกับคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณพรรณิกาก็ยังมีประโยชน์อยู่ในการขับเคลื่อนไหวในเรื่องการเมืองจะผิดจะถูกก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องการคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางด้านนี้เพราะว่าไอ้คนที่มีความรู้ความสามารถเยอะนะในประเทศไทยไอ้พวกเศรษฐีพวกเจ้าสัวทั้งหลายไม่ยอมลงมาเล่นการเมืองพอไม่ยอมลงมาเล่นการเมืองไม่ยอมลงมาทำงานการเมืองก็เลยมีนักการเมืองที่ให้เราเลือกน้อยไปเข้าใจป่ะอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนักธุรกิจลงมาทำงานการเมืองแล้วก็ได้เป็นนายกแล้วปรากฏว่าก็โดนกระหน่ำโดนนู่นโดนนี่มันก็เลยทำให้ไอ้นักธุรกิจคนอื่นๆเนี่ยหวาดผวากลัวเพราะว่าคนทำธุรกิจนะไอ้ถ้าทำตามเนื้อผ้านะไม่รวยหรอกใช่ป่ะไอ้ที่เจ้าสัวทั้งหลายมีคำคมมีต้องทำอย่างนี้1 2 3 4 5ไอ้นี่มันเป็นทฤษฎีมึงบอกไม่หมดสุดท้ายมันต้องมีต้องโกงเป็นโกงให้เนียนเขาเรียกว่าแท็กติกนะไม่เรียกว่าโกงเข้าใจมั้ยเหมือนฟุตบอลน่ะเตะกันเนี่ยไม่ได้โกงถ้าเราไปเตะตัดขาเขากรรมการก็เป่านกหวีดให้ใบเหลืองใบแดงเข้าใจป่ะถ้าเราไปกระชากเสื้อเขากรรมการก็เป่านกหวีดให้ใบเหลืองใบแดงแต่เทคนิคคือเบียดไปแล้วแอบเอาศอกกระทุ้งแง่ไอ้เนี้ยเขาเรียกว่าเทคนิคและกรรมการไม่เห็นนั่นแหละคือโกงอะครับเอาแล้วใครจะลงมากล้าเล่นอะพอลงมาก็โดนสอบมันก็เลยไม่มีใครลงมานะเพราะว่าการเป็นนักการเมืองการเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องมีหัวทางเศรษฐกิจมันโลกมันเปลี่ยนแล้วครับมันจะไม่ต้องเป็นคนดีหรอกถ้าเป็นคนดีจะไปเจรจาต่อรองเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศมันก็ไม่ได้อะเออให้เขาไปฮะเออให้เขาไปฮะให้เขาไปเอาไว้ที่หลังไม่ได้มันต้องคนมีเล่ห์เหลี่ยมมีเทคนิคต้องคนโกงเป็นนะครับแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศมันถึงจะเจริญนะครับผมอ้าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็ให้กำลังใจคุณพิธานะเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่บางคนก็ไปหมั่นไส้เขาก็เท่านั้นเอง
ต้องเข้าหาหมั่นไส้นั่นแหละครับถือว่าคุณพิธามาถูกทางแล้วเพราะคนรักคนชื่นชมเยอะมากๆอะคนเกลียดคงจะน้อยกว่าคนรักคนชื่นชมหรอกก็เป็นกำลังใจให้เขาดูต่อไปนะครับเราอาจจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีคนที่31คือพิธาก็ได้แล้วจะดูดีว่าจะบริหารชาติแผ่นดินตามที่คุยโมไว้หรือเปล่าก็ลองให้เขาทำดูนะไม่ใช่ลองเนี่ยให้เขาทำดูเขามาถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยนะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วัดพายชุมพลอยู่นะครับเพราะว่ามันเงียบดีมาซื้อคาถาตำราพลิกชีวิตนะครับซึ่งผมเขียนขึ้นเองไม่เห็นนี่ราคา290บาทครับเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับแล้วก็ดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้กับหมาจรจัดนะครับเอาไปเข้ากองทุนอิสรพลนะแล้วเรื่องในนี้มันมีเรื่องราวสายมูเตลูมีองค์เทพเจ้าองค์เทวดาอะไรทั้งหลายอยู่ในนี้นะครับมีการบนบานศาลกล่าวที่ถูกต้องมีการขอขมาอะไรอยู่ในนี้พร้อมสับเลยนะมันควรจะเป็นหนังสือที่คู่บ้านคู่ห้องพระคู่หิ้งพระหนังสือประจำตัวของทุกคนนะครับช่วยซื้อกันคนละเล่มนะครับแล้วก็ช่วยเอาไปขายให้ด้วยถ้ามีเงินก็ช่วยซื้อไปฝากคนที่รักให้ด้วยนะครับนะมาช่วยสนับสนุนกองทุนอิสรพลกันแล้วก็จะได้ไปทำบุญทำทานกันติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันฟังผมพูดจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงและมีความสุขขอให้ภาคคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับด้านชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับด้านชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับด้านชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ